วัสดีครับดาร์คคอมเมดี้นะครับผมว่าไอ้ดาร์คคอมเมดี้คือคนที่คิดคอนเซ็ปต์ที่แต่งตัวมาฟรีเนี่ยร้อนชิบหายเลยร้อนก็ร้อนมองก็ไม่เห็นมืดก็มืดร้อนตลอดทุกคนทุกคนต้องใส่แว่นอยู่ครับไม่ต้องเปลี่ยนนอกจากเรื่องเสื้อผ้าเมียเขาเลือกชุดมาให้ผมเมียเลือกให้ก็เลยก็ต้องใส่ก็ต้องใส่หน่อยกี่ชั้นก็ต้องใส่นะคือทีมงานเลือกยังไม่เชื่อถ้าเมียเลือกถูกไหมครับอันนี้แหละสิ่งเหลือเชื่อคือสิ่งที่ดาร์คคอมเมดี้นะครับอันนี้ไม่ใช่พูดอันนี้เรื่องจริงเหรอครับจริงในเรื่องนี้หรือเชื่อไหมครับพี่คือมันไม่มีใครเล่นเป็นคอมเมดี้อยู่แล้วครับคือตัวละครมันไม่ใช่คอมเมดี้แต่ว่ามันอาจจะด้วยความบ้าบอคอแตกของเหตุการณ์ว่าแบบมีตัวละครบ้าๆก็มีเพราะมันผูกเรื่องมันมาผูกกันยังไงว่าเนี่ยอันเป็นการบรรดาคอมเมดี้ค่ะแต่ว่าไม่มีใครเล่นตลกในสองเข้าใจแล้วมันเป็นการโคจรกันมาของทุกตัวละครใช่ครับพอมันเจอมาเฮ้ยมันตลกหลายป่ะมันอาจจะตลกแบบไอ้เหี้ยเกิดขึ้นได้ไงวะแบบนี้ซะมากกว่าใช่คือผมอ่านบทผมไม่ได้อ่านไปแล้วแบบไอ้เหี้ยใครเขียนวะเนี่ยก็หันไปถามคุณลีออนเลยไม่เนี่ยแต่มันสนุกตรงนั้นแหละครับผมที่ว่าแบบคือคนก็ถามผมตลอดว่าช่วยนิยามหนังเรื่องนี้หน่อยก็แบบมันขึ้นหนังสนุกที่เหี้ยเขาบอกเป็นบู๊กวนโอยจริงไหมเป็นบู๊กแบบกวนโอยอย่างนี้จริงป่ะมันใช่มันดีมันเป็นหนังหลายระดับแค่ผมแค่รู้สึกว่าวิธีการเขียนบทวิธีการเล่าเรื่องมันค่าไปมันมีอะไรแปลกๆมากแล้วก็ที่ผมบอกว่าผมอ่านไปแล้วแบบเชี่ยมันเขียนอย่างนี้ได้เว้ยมันได้ด้วยหรอเออน่าสนใจว่ะค่ะมันได้ด้วยหรอยังไงเดี๋ยวต้องรอไปดูในภาพยนตร์นะครับรับบทเป็นมาเฟียพัทยาเป็นยังไงครับมันตรงกับชีวิตเราไหมครับพี่อันนี้ได้คลายปมหมดทุกอย่างเลยได้คลายปมเลยมีอะไรอยู่ในใจมีอะไรค้างคาใจมีอะไรไม่พอใจจากที่บ้านหรือข้าวว่าไปมาลงที่หน้าแซนนะเก็บที่บ้านมาใช่มาลงอยู่แล้วทำไมคุณไม่เป็นมาเฟียที่บ้านตายสิครับอยู่ที่บ้านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะไปต่อเขาได้เลยค่ะแล้วพอมากองไอ้ตายนะครับก็มันคือความเก็บกดจากบ้านก็เป็นบทที่น่าจะบำบัดที่สุดในชีวิตแล้วครับครับผมก็เรียกว่าเมามันอินกับคาแรคเตอร์เลยมาเฟียพัทยานะครับรถถ้าได้ผ่านไปครับรถ